รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะจังหวัดน่านนะคะคือพื้นที่ที่ถูกระบุว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่ในวันนี้มีโครงการที่จะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นค่ะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ช่วงโฟกัสออนวันนี้นะคะดร.เฉลิมชัยพาเราไปพูดคุยกับคณบดีและรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วงโฟกัสออนสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu Xสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Live Variety กับผมเฉลิมชัยยอดมาลัยครับวันนี้ผมจะชวนคุณไปที่คณะเภสัชศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราจะไปคุยกับคณบดีและรองคณบดีทั้งสองท่านนี้จะชวนเราคุยถึงเรื่องของพืชสมุนไพรไทยนะครับที่มีฤทธิ์ทางยานะครับซึ่งเราจะนำสมุนไพรไทยบางส่วนเนี่ยนะครับมาแปรรูปเป็นเวชสำอางเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านทั้งสองด้วยกันครับตามผมมาครับสวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับที่ให้เกียรติรายการอันแรกต้องเรียนถามนิดนึงครับว่าได้ทราบมาว่าคณะเภสัชจุฬาเนี่ยนะครับผมเรียกสั้นๆว่าเภสัชจุฬาเนี่ยมีโปรเจกต์เยอะแต่โปรเจกต์หนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะครับมีโปรเจกต์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดน่านเรียนถามอาจารย์บีในฐานะที่เป็นคณบดีแล้วก็เป็นผู้ดูแลโครงการนี้มันคือโครงการอะไรยังไงครับอาจารย์ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันชื่อน่าน One Health น่าน One Health ทำไมเราถึงต้องทำโปรเจกต์นี้ทุกคนก็ทราบอยู่ค่ะว่าตอนนี้สินค้าทางการเกษตรเรามีมากมายเลยนะคะแต่มันไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้เราขายเป็นกิโลนะพี่เนาะได้เงินนิดเดียวเกษตรกรได้เงินน้อยตอนนี้นะคะทุกคนก็รู้ว่านวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเอามาจับกับความรู้ที่เรามีเพื่อพัฒนาของที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มต้นของน่าน One Health หมายความว่าเราจะเอาสมุนไพรหรือที่เรียกว่าพืชทางยาเนี่ยแหละค่ะนะคะมาอยู่ในรูปแบบใหม่เมื่อก่อนพี่ใช้ยาเนี่ยพี่จะรู้สึกว่ามันโบราณเนาะลูกกลอนใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในลูกกลอนนั้นมีการควบคุมคุณภาพยังไงเราก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเอาองค์ความรู้ที่เรามีทางด้านวิทยาศาสตร์มาจับกับสิ่งที่เรามีจากเกษตรกรนะคะก็หมายความว่าเราเอาพืชมามีการวิเคราะห์สารสำคัญควบคุมคุณภาพต้องไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีโลหะหนักหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาพัฒนาในรูปแบบที่ทันสมัยนะคะไม่ต้องกินลูกกลอนที10เม็ด20เม็ดอีกต่อไปค่ะพี่แล้วก็กินในรูปแบบแคปซูลนะคะต่างจากยาแผนโบราณอื่นๆซึ่งยาแผนโบราณอื่นๆก็ไม่มีไซน์ทิฟิกมาการันตีคุณภาพนะคะอันนี้เราใช้ตั้งแต่ทดสอบทั้งคลินิกนะคะดูว่ามีความปลอดภัยไหมทดสอบประสิทธิภาพนะคะว่าใช้แล้วดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่สมุนไพรที่เราใช้ก็เลยจะเอามาจากน่านซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นประโยชน์กับเกษตรกรใช่แล้วที่สำคัญค่ะ global อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาทั่วโลกโลกร้อนเพราะถูกตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ค่ะทีนี้ตอนนี้ตัวโครงการเนี่ยนะครับในฐานะที่คณะลงไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ขั้นตอนไหนทำไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแล้วครับต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกสิกรไทยนะคะโดย K Agro Innovate นะคะอันนี้เนี่ยค่ะเขาให้ทุนสนับสนุนคณะเภสัชจุฬามาซึ่งบีมั่นใจค่ะไม่ใช่เฉพาะคณะเภสัชจุฬาที่รับการสนับสนุนเขาสนับสนุนหน่วยงานมากมายเลยนะคะเพื่อทำให้เกิดยกระดับคุณภาพของสมุนไพรหรือพืชทางยาเนี่ยค่ะสิ่งที่เราบอกได้เลยว่าเราเนี่ย
เป็นองค์กรแรกที่ได้รับทุนจากเขานะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีหลายโปรเจกต์ในระยะแรกเริ่มเนี่ยเขาแกรนท์เรามาทั้งหมด10โปรเจกต์เพื่อพัฒนายาแตกต่างกันนะคะบางโปรเจกต์มีองค์ความรู้มาก่อนก็เกือบเสร็จละ 70-80% บางโปรเจกต์เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้น 20% นะคะแล้วขึ้นอยู่ความยากง่ายพี่ถ้าเกิดเป็นยาทาโอเคก็อาจจะใช้เวลาสั้นหน่อยถ้าเกิดเป็นกินชายกินก็อาจจะใช้เวลานานแล้วข้อบ่งใช้หรือที่เรียกว่า indication ก็เป็นตัวกำหนดระยะเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกสิกรก็ซัพพอร์ตเต็มที่ในทุกๆด้านเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะทีนี้เรียนถามอาจารย์ปิติครับครับผมสิ่งที่อาจารย์เข้าไปร่วมงานกับคณะกับคณบดีเนี่ยนะครับตอนนี้ในสิ่งที่อาจารย์ทำมีโปรเจกต์อะไรที่อาจารย์ต้องแบบรับผิดชอบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวหลักของโครงการในโปรเจกต์นั้นๆบ้างไหมฮะในส่วนที่ผมเข้าไปดูแลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทางเภสัชวิทยาการพิสูจน์ทราบฤทธิ์ที่แท้จริงของสมุนไพรต่างๆโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าใช้ในการพิสูจน์ครับให้มีการทดสอบในอาสาสมัครนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการที่จะตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่ตั้งต้นนะครับให้ปราศจากสารปนเปื้อนโลหะหนักสารเคมีอันตรายนะครับแล้วก็จุลชีพก่อโรคต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นค่อนข้างที่สำคัญมากเพราะว่าเมื่อเราทำการผ่านกระบวนการต่างๆเข้ามาเป็นสารสกัดแล้วเป็นยาแล้วเนี่ยเราจะเอาสารปนเปื้อนเหล่านี้ออกไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องมีการให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่เริ่มเลยครับแล้วเข้าไปดูนะครับเข้าไปตรวจสอบเขาเป็นระยะนะครับว่าเขาทำตามกระบวนการที่เราพัฒนาร่วมกันหรือเปล่านะครับนอกจากนี้เนี่ยทางคณะยังได้โอกาสพิเศษนะครับ ในการตั้งศูนย์นะครับเป็นห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบเคมีวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบพวกแอคทีฟพวกสารออกฤทธิ์ต่างๆจากสมุนไพรนะครับจะเป็นศูนย์ใหญ่ที่เราเซตมาตรฐานระดับสากลระดับโลกเลยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้วัตถุดิบสมุนไพรทั้งหมดที่มาจากเกษตรกรเนี่ยผ่านระดับมาตรฐานระดับโลกสามารถส่งออกได้นะครับคือพื้นที่ที่จังหวัดน่านเนี่ยครับผมจริงๆต้องบอกว่าจังหวัดอื่นด้วยนะครับคือบ้านเราเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงใช้ยาปราบศัตรูพืชใช้ปุ๋ยอะไรมายาวนานมากเวลาอาจารย์เข้าไปทำโครงการเนี่ยไอ้ของเดิมอ่ะมันมีปัญหาในดินอยู่บ้างไหมครับแล้วต้องมาใช้วิธีนานแค่ไหนวิธีอะไรที่จะแบบทำให้สารปนเปื้อนดังกล่าวเนี่ยมันไม่ตกค้างอยู่ครับอาจารย์แก้ปัญหาไงครับคือสารเคมีอันตรายบางชนิดเนี่ยมันจะมีอายุในการสลายตัวตามธรรมชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีการควบคุมการใช้ในช่วงระยะเวลาที่เรากำหนดเนี่ยครับรวมถึงว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชบางชนิดที่จะดูดซึมเข้าไปในส่วนต่างๆในทางยาเนี่ยเราใช้แต่ละส่วนที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางสมุนไพรเราใช้ใบบางสมุนไพรเราใช้รากผลอะไรอย่างเงี้ยครับโอกาสที่สารเหล่านั้นจะปนเปื้อนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะมีการพูดคุยตลอดเวลานะครับว่าในแต่ละแอเรียspecific area ของหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชชนิดใดนะครับพืชบางชนิดเนี่ยให้สารสำคัญเหนือกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศก็มีเลือกสายพันธุ์ด้วยนะคะต้องบอกว่ามีการเลือกสายพันธุ์ถึงแม้ว่าคณะเราจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการเลือกสายพันธุ์เนาะแต่มูลนิธิกสิกรไทยเนี่ยค่ะโดย K Agro Innovate เนี่ยเขาทำงานใกล้ชิดกับผู้ที่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้คือเขาควบคุมคุณภาพมากปลูกในโรงเรือนที่เฉพาะเจาะจงแล้วหาภูมิอากาศที่ดีสำหรับปลูกสิ่งนั้นเป็นฤดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่บีเอาหัวมาแล้วมาแปรรูปอย่างเดียวแต่หมายความว่าเขาต้องเอาเกษตรกรเนี่ยมาเรียนรู้จากอาจารย์ทางด้านเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรแล้วก็รู้เลยว่าสายพันธุ์ไหนตามดำรัสสมเด็จพระเทพค่ะท่านจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดการกลายพันธุ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้มั่นใจว่าสายพันธุ์เนี่ยยังคงไว้ได้อันนี้สำคัญนะคะเพราะต่างสายพันธุ์สารสำคัญก็ไม่เหมือนกันพี่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมั่นใจก่อนว่ามันเป็นสายพันธุ์เดิมเพื่อให้สารสำคัญเท่าเดิมพอเอามาใช้ทางยาจะได้ไม่ต้องควบคุมอะไรมากเพราะสารสำคัญก็จะเท่ากันใช่จะมีบอกอยู่มีบางตัวเนี่ยที่ไปประมาณ 60-70% แล้วเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าได้จะสำเร็จแล้วมีตัวไหนบ้างที่ออกมาแบบเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยสามารถจะวางตลาดได้หรือว่าจำหน่ายได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ตัวของบีตัวเองก็ทำวิจัยเนาะนะคะถึงแม้จะเป็นผู้บริหารก็ทำวิจัยตัวที่บีจะออกมาเร็วๆนี้เนี่ยค่ะเป็นครีมรักษาสะเก็ดเงินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนซัฟเฟอร์เยอะนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มองเห็นนะคะแล้วสิ่งที่เรามองคือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้แต่ยาสเตียรอยด์นะคะหรือว่ายาอันตรายอื่นๆในการรักษาแต่ถามว่าหายขาดไหมก็ไม่หายขาด
นะคะมันมีองค์ความรู้ที่ชี้ชัดอยู่ว่าอย่างเช่นขมิ้นชันที่รู้จักไหมฮะสีเหลืองเหลืองใช่ใช่นะคะเนี่ยค่ะหัวขมิ้นอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนของพวกนี้ลักษณะดีคืออะไรคะปลูกใต้ต้นไม้ได้โอเคนะคะก็ไม่ต้องการแสงแดดมากนะปลูกได้เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือขมิ้นชันเนี่ยค่ะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดจากคนที่เป็นสะเก็ดเงินก็คือผิวหนังอักเสบครับนะคะเราก็เอาขมิ้นชันมาสกัดสารสำคัญแล้วทำเป็นครีมแต่พี่เชื่อไหมคะว่าเรามีองค์ความรู้ที่เราจดสิทธิบัตรแล้วก็คือว่าเฉพาะขมิ้นชันอย่างเดียวเนี่ยอาจจะได้ผลไม่ค่อยดีเรามาพบว่าต้องมีโปรตีนกาวไหมจะเพิ่มการดูดซึมและทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นครับผมอันนี้เนี่ยค่ะเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจาก KI เหมือนกันนะคะแล้วก็มูลนิธิกสิกรไทยเพราะในองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็จะถ่ายทอดสู่เขาเพื่อขยายผลเป็นผลิตภัณฑ์ในที่สุดนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะพี่ว่าจะสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันที่เกิดจากสารเคมีได้แต่ที่เราต้องการจริงๆคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณหมอผ่านกระบวนการควบคุมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วใช้วิทยาการที่ทันสมัยมาจับเหมือนที่อาจารย์ปิติบอกมีการทดสอบทางคลินิกทุกขั้นตอนแล้วต้องผ่านมาตรฐานเราคุยกับอย.ตลอดพี่เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ในแคตตากรีที่เหมาะสมค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่เราบอกเป็นความลับของเราคือคนรู้ว่าต้องใช้ขมิ้นชันกับไหมผสมกันยังไม่เกิดเลยค่ะพี่มันมีกระบวนการพิเศษในการที่ทำให้เขาออกฤทธิ์ได้กระบวนการพิเศษที่ทำให้เขาคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเร็วที่สุดนะคะเราคิดว่าต้นปี67โอเคครับนะคะเราน่าจะออกได้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นความหวังสูงสุดนะพี่ถ้าเกิดยังไงอันนี้คือทุกอย่างไม่พลาดเลยใช่ครับใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วคนปลูกก็ต้องมีซัพพลายเพียงพอใช่ไหมคะมีความสม่ำเสมอโรงงานก็ต้องพร้อมที่จะเตรียมตัวอย่างให้เรานะคะเตรียมผลิตภัณฑ์เราก็จะได้เร็วค่ะแต่บางอย่างได้เร็วกว่านั้นพี่นอกเหนือจากอาหารเสริมคือเครื่องสำอางอ๋อใช่ครับตอนนี้คณะเภสัชจุฬาก็จะมีเครื่องสำอางอยู่เนาะหลายท่านคงเห็นแล้ว STEM Active นะคะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์เอกให้อาจารย์เอกเล่าดีกว่าว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเบรกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับอาจารย์เอกเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่าทำมาจากสมุนไพรแล้วก็ช่วยในเรื่องของ STEM Active ทั้งหลายเนี่ยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ท่านผู้ชมครับเรากลับมาสนทนากับอาจารย์ท่านของท่านต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดค้างไว้ถึง STEM Active ตัวนี้อาจารย์มีช่วยขยายความก่อนที่จะให้อาจารย์ปิติลงรายละเอียดครับต้องเรียนเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนเนี่ยวิจัยอะไรแล้วก็ขึ้นหิ้งแน่นอนอย่างนี้ก็ยังเป็นใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐเลยคือพยายามเอาองค์ความรู้ที่เรารู้เนี่ยค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนประโยชน์ต่อเศรษฐกิจใช่ครับต้องเรียนเลยว่าจริงๆงานวิจัยตรงนี้ไม่ใช่ปี2ปีทำได้นะพี่ใช้ทีเป็น5ปี10ปีองค์ความรู้และเงินทองลงไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมีความคิดค่ะพ่อบีมาดูแลที่คณะเนาะในโลกนี้พี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใช้เครื่องสำอางหมดจริงไหมคะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอีกต่อไปแล้วถ้าเกิดเราพัฒนาเครื่องสำอางขึ้นมาตัวหนึ่งเราต้องมั่นใจว่าเรามีวิทยาการที่เรารู้แน่ชัดซัพพอร์ตองค์ความรู้การผลิตต้องได้มาตรฐานตัวแรกที่เราออกเนี่ยจริงๆต้องบอกเป็นซีรีส์ดีกว่าไม่ใช่ตัวเดียวชื่อ STEM Active ค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องคนนี้เป็นคนเก่งเรื่อง STEM Cell ทีนี้งั้นผมเรียนถามอาจารย์ปิติว่าไอ้ตัวเนี่ยเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงน่านวันเฮลส์เนี่ยนะครับแล้วตัวนี้มันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับน่านวันเฮลส์หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่มันมาก่อนน่านวันเฮลส์หรือยังไงฮะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับจิ๊กซอตัวแรกของน่านวันเฮลส์นะครับจริงๆแล้วน่านวันเฮลส์เนี่ยเราต้องการที่จะผลิตเวชสำอางนะครับหรือยานะครับมาจากพืชสมุนไพรที่ปลูกในน่านนะครับทีนี้เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับวัตถุดิบมาเป็นสารนะครับที่สกัดจากพืชนะครับทั้งหมดนี้ปลูกที่น่านพอนำมาสกัดแล้วเนี่ยเราทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วก็พบว่าพืชที่บางชนิดนะครับที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยมาจากน่านนะให้ผลดีกว่าจากแหล่งอื่นของประเทศมันมีคุณค่าสูงกว่าเนี่ยก็จะทำให้เกิดการย้อนกลับไปยังเกษตรกรให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับครับทีนี้เวลามันมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็มีความมั่นใจอย่างนึงคือถ้าเกษตรกรปลูกแล้วขายได้นะครับชาวบ้านมีรายได้
แสดงว่ามูลค่าเพิ่ม value added มันก็ตามมาใช่มันก็จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นด้วยใช่ไหมอาจารย์แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นค่ะแต่เดิมนะคะสมมติว่าเขาทำตามที่เราบอก อย่างเช่นว่าควบคุมคุณภาพไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะพวกเนี้ยแต่เดิมสมมตินะคะเราเคยซื้อเขากิโลละ50 บาทเราสามารถเพิ่มราคาที่เรารับซื้อต่อกิโลได้นะคะเพราะเป็นการการันตีของเราก็ไม่ได้ของดัดเดือนจริงไหมคะ คนที่ใช้ก็ต้องรู้แล้วว่ามาจากแหล่งที่วิเคราะห์ใช้แล้วมีการควบคุมคุณภาพอย่างดีแทนที่จะซื้อ50 บาทนะคะเราซื้อได้80-90 บาทนะคะชาวบ้านแทนที่จะต้องไปถางป่านะคะก็สู้มาปลูกเพื่อให้ได้ value added เพิ่มขึ้นดีกว่าเป็นโครงการที่ทำเพื่อประเทศและเพื่อโลกอย่างแท้จริงนะคะคงน้อยมากๆค่ะที่จะลงทั้งกำลังคนกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาเพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นต้นแบบนะพี่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเฉพาะน่านเนาะถ้าเป็นต้นแบบใช่ไพลอตโปรเจกต์ที่นี่ก่อนใช่ค่ะไพลอตแล้วก็ขยายไปที่จังหวัดอื่นนะคะมูลนิธิกสิกรไทยโดย KAGO Innovate เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสนับสนุนเราเนาะแต่ทุกคนที่มีโปรเจกต์ที่ดีนะคะแล้วมีแนวคิดบีคิดว่าเขายินดีที่จะเปิดรับองค์ความรู้จากนักวิจัยทั่วประเทศที่เคยมีของดีเก็บไว้แต่ไม่เคยเอามาใช้แล้วที่สำคัญเขาไม่ได้หวังผลกำไรทั้งหมดนี้เนี่ยคือทำเพื่อจังหวัดทำเพื่อประเทศและทำเพื่อประชาชนทุกคนอันนี้คือแบบโปรเจกต์ซื้อใจเลยพี่ต้องพูดคำนี้ที่เรียนถามอาจารย์ปิติว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์ปิติทำเนี่ยนะครับไอ้ตัวผลผลิตที่มันมาจากเกษตรกรโดยตรงมาจากพื้นที่โดยตรงแล้วอาจารย์บอกว่าตัวของมันเนี่ยมีความพูดง่ายคือมีความพิเศษมากกว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยนั่นแสดงว่ามันเป็นเพราะภูมิอากาศที่นั่นเป็นเพราะดินที่นั่นหรือว่าเป็นอะไรยังไงครับมันทำให้ดีขึ้นกว่าที่อื่นอาจารย์จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกตินะเพื่อจะสังเคราะห์สารเพื่ อให้เขาอยู่รอดได้ใช่ครับเพราะนั่นนี่มันจะมีภูมิประเทศบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆว่ารุนแรงนะครับอย่างเช่นมีแสงแดดที่รุนแรงมากแล้วมีความแล้งดินก็อาจจะแบบว่าธาตุสารอาหารบางชนิดก็อาจจะไม่เพียงพอครับมันพืชเนี่ยพยายามที่จะอยู่รอดให้ได้ เขาจะมีสร้างสารอย่างต่างๆมากมายเลยครับซึ่งสารเหล่านั้นเนี่ยมนุษย์ก็เรียนรู้ที่จะนำมาใช้เป็นยา นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเห็นว่าพื้นที่ในหน้าเนี่ยแต่ละแอเรียเนี่ยปริมาณสารก็ไม่เท่ากันนั่นเป็นสาเหตุว่าเราก็จะนำมาสู่การตั้งศูนย์วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญที่เกิดจากพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อหาภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็คอนดิชันต่างๆทั้งหมดที่เหมาะสมที่สุด ในการพัฒนายาครับครับยาของคณบดีที่ทำบางตัวเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสักปีนึงไปอย่างเร็วถ้าไม่มีอะไรผิดแผนที่ขอจะปิติในเบียงบางตัวเนี่ยมันออกมาแล้วครับตอนนี้ที่มันออกมาเนี่ยมีตัวที่มันเป็นที่ผมมองเห็นตอนนี้คือไฮยามีไฮยาเป็นเซรั่มนะครับที่เป็นโอเคเซรั่มมีกี่ตัวที่ตอนนี้ที่ออกมาแล้วในตลาดตอนนี้ที่ออกมาในตลาดเป็นเครื่องสำอางเป็นคอสเมติกนะครับมีตัวคอสเมติกที่เป็นไฮยาเซรั่มแล้วก็มีกระตุ้นการแคปความแข็งแรงของผมนะครับที่เป็นแคทโทนิกซึ่งตอนนี้เนี่ยการต่อยอดก็คือเป็นการพัฒนาสัดส่วนของสมุนไพรให้มันมีฤทธิ์ดีขึ้นและกำลังจะทำการทดลองในมนุษย์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเวชสำอางครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ไม่ใช่เฉพาะหน้านะพี่ผมก็ทั้งตัวใช่ไหมคะผิวหนังผมใช่ไหมผมแล้วส่วนใหญ่ใช้สารเคมีใช่ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแทนที่จะใช้สารเคมีเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงเพราะเราก็มีรากผมเต็มไปหมดดูดซึมสารเคมีได้ง่ายสู้เอาของจากธรรมชาติมากระตุ้นการเจริญเติบโตของผมนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะเราไม่ได้โฆษณาสินค้าเนาะนะคะเอกเขาก็มีผลทางประจักษ์อะค่ะว่ามันทำให้เกิดการเจริญเติบโตจริงนะคะเราคงสถาบันการศึกษานะพี่เราก็ต้องมาจากองค์ความรู้อย่างแท้จริงนะคะก่อนที่เราจะออกมาผลิตภัณฑ์นึงเนี่ยก็ศึกษานานมากการทำแลบต่างๆนานาใช่แล้วทดสอบทั้งในคนในสัตว์โอ้โหทำกันหมดมีถึงบอกว่างานวิจัยก่อนที่เราจะออกเนี่ยเราต้องรู้ขนาดที่เหมาะสมด้วยนะของสมุนไพรไม่ให้อยู่ดีๆพี่กินวันหนึ่ง50 เม็ด20 เม็ดเนี้ยแน่นอนแทนที่จะเป็นคุณก็กลายเป็นโทษนะคะเพราะเนี่ยการหาขนาดที่เหมาะสมไม่ว่าจะกินจะทาจะฉีดเป็นสิ่งที่ต้องทำสำหรับทุกตัวไม่ใช่เฉพาะสารเคมีสมุนไพรก็เช่นกันทีนี้เดี๋ยวถามอาจารย์อีกประเด็นสุดท้ายฮะไอตัวสารทั้งหลายที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นสเตมแอคทีฟทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้
าจารย์เอกช่วยย้ำอีกทีครับว่ามันสมุนไพรตัวไหนอะไรบางไงบ้างฮะคือยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นแฮซีโทนิกเนี่ยฮะเราก็จะมีแบบสารสกัดบางอย่างนะครับอย่างเช่นตัวดอกอัญชันดอกอัญชันอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราสกัดมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ครับเราสกัดแบบว่าเป็นอะไรที่ใช้คำว่า solvent free system นะครับก็คือไม่มีตัวทำละลายหรือถ้ามันมีก็จะเป็นการปนเปื้อนไงพี่ใช่ไหมคะบางทีตัวทำละลายตกค้างแล้วก็จะมีตัวมะขามป้อมีผิวมะกรูดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับจริงๆเราจะมี5-10อย่างเพราะว่าข้อดีของสมุนไพรก็คือว่าเราใช้หลักการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสารอะไรตัวนี้เอาตัวนี้มาเสริมใช่ครับทำให้เกิดความเป็นพิษต่ำแล้วก็ฤทธิ์เนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะมันเสริมซึ่งกันและกันออกคนละกลไกออกคนละกลไกนะคะอย่างเช่นพี่จะเจริญเติบโตกระตุ้นรากผมได้เนี่ยอาจจะต้องใช้หลายกลไกเพราะฉะนั้นแต่ละตัวก็ออกกลไกต่างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงจุดแล้วค่ะที่คนไทยต้องหันมาใช้ของไทยที่มีองค์ความรู้ชัดเจนสนับสนุนมีบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทั้งราคาก็ถูกกว่าคุณภาพดีกว่าแล้วยิ่งเราควบคุมสภาวะจนทำให้ได้ของดีที่สุดเนี่ยไม่เชื่อใครแล้วจะเชื่อใครดีคะอันนี้โอ้โหนี่ผมเป็นด้วยจริงๆครับผู้ชมครับสิ่งที่อาจารย์บีบอกนะครับที่คณบดีบอกแล้วก็ที่อาจารย์บิติซึ่งเป็นรองคณบดีที่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่ผลงานส่วนหนึ่งนะครับของคณะเภสัชศาสตร์ที่จุฬานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชวนคุณมาคุยกับทั้งสองท่านในวันนี้คือจะบอกว่าผลงานของนักวิชาการไทยเนี่ยจริงๆมีมากแต่บางส่วนก็ถูกเก็บอยู่บนหิ้งแต่ว่าหลายส่วนนะครับตอนนี้ออกมาอยู่ตลาดแล้วแต่ประเด็นสำคัญที่อาจารย์บีได้บอกคือบางคนไทยบางคนแล้วผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยไม่เชื่อกันเองพอไม่เชื่อกันเองเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่วิชาการทำออกมาเนี่ยแทนที่มันจะต่อยอดได้มันจะเติบโตไปได้เดินไปได้มันก็ไปไม่ได้นะครับแต่ฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาเอาไปเกือบหมดแล้วนะครับทีนี้วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านอย่างสูงครับอย่างน้อยๆคือเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเรามีผลงานเชิงประจักษ์เป็นงานจากคนไทยจากผลผลิตของไทยจากพูดง่ายคือสารตั้งต้นคือพวกพืชทั้งเกี่ยวกับยาสมุนไพรทั้งหลายเป็นของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะภูมิใจในสิ่งที่ทางคณะทำขึ้นมาในฐานะคนไทยซึ่งอยู่ในสังคมไทยของเราเนี่ยนะครับผมวันนี้รายการ Live Variety ผมเฉลิมชัยต้องกล่าวขอบคุณทั้งสองท่านนะครับวันนี้รายการ Live Variety ต้องลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวันหน้าผมจะชวนคุณไปพบปะสนทนาพูดคุยกับบุคคลที่ให้แง่คิดมุมมองที่นำไปใช้ได้จริงเป็นความจริงแล้วก็ที่สำคัญคือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยเพื่อความผาสุกของทุกคนนะครับวันนี้ต้องกล่าวลาคุณด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับช่วง Society สัปดาห์นี้นะคะแวดวงสังคมมีข่าวคราวอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วง Society สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mill X สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยนางสาวเบญจมาศรุจิรวงศ์นายกสมาคมจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลรวมใจสามัคคีสตรีไทยรายได้ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเยาวชนมีนางมณีรัตน์วัฒนสมบัติประธานจัดงานสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์รวมกลุ่มเป็นผลสำเร็จในวันที่16กรกฎาคม2475นับเป็นสมาคมสตรีอันดับแรกของประเทศโดยเมื่อวันที่29มีนาคม2527สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเข้าไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์คุณหญิงสุเนศพงโสพลอดีตนายกสมาคมคนที่6นางพานิชภูลสิริวงศ์บุตรสาวของคุณหญิงสุเนศอดีตนายกสมาคมคนที่15เข้ามาสานต่องานของสมาคมเรือนวัดน้อยมีความสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ใช้เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนเป็นโบสถ์คาทอลิกและที่พักอาศัยของคณะมาแมร์สถานที่แห่งนี้จึงเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจสำหรับชาวมาแตในฐานะที่ให้กำเนิดคณะอุซูลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนวันที่2กุมภาพันธ์โรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานวัดน้อย 102 years the legacy continuesเพื่อเปิดวัดน้อยที่มีอายุกว่า103ปีหลังบูรณะเสร็จเรียบร้อยโดยดร.ยุวรัตน์เหมศิลปินสถาปนิกอนุรักษ์การบูรณะปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีคลาสสิคอลมิวสิกจากนักเรียนเก่ามาแต่นำโดยดร.อินทุออนศรีกรานนท์ยาดาลีกัลยาพงศธรมาถึงช่วงสุดท้ายของ Live Variety นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรวมถึงผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ